ซึ่งมีโรงเรียนในการปลูกนั้นเป็นของรุ่นที่23จากสถาบันพระปกเกล้าด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมกันเป็นคุณปัญญานุกูล